ำหรับนักมวยที่คุณชาตรีแม่อยากดูที่สุดคนหนึ่งเลยครับเสือคิมคุณชาตรีมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเสือคิมยังไงครับดีผมดีใจมากคือแบบนี่ทำไมผมก่อสร้างวันใช่ไหมผมอยากก่อสร้างฮีโร่และเรื่องราวของเขาจะให้แรงบันดาลใจทุกคนทั่วโลกไม่ใช่เมืองไทยอย่างเดียวเสือคิม6เดือนก่อนเอ้ย7เดือนก่อนเขาลง Facebook โดนทิ้งจากเมียไม่มีเงินสตางค์แล้วและมีลูกแต่เขาแบบมึงแบบเขาร้องไห้แบบไม่มีอะไรแล้วเขาต่ำแต่เขากลับมาคืนเขามาในวันลุมพินีแล้วโดนล็อกความจริงเขาน่าจะยอมแพ้แต่ไม่ยอมเขาใหม่ทีนึงและตอนนี้คืนนี้โอ้โหตาไวมากและศอกมันสวยมากมันแบบไทมิ่งมันสุดยอดจริงๆใจนิ่งด้วยแบบทุกอย่างมันกลับคืนทำไมนี่เรื่องราวนี่เป็นไทยฮีโร่และเรื่องราวไทยทุกมนุษย์70ล้านคนทุกคนไทยเราจะมีช่วงที่แย่ลำบากเศร้าแต่ถ้าเกิดเรามีใจสู้ไม่มีความอดทนซื่อสัตย์แล้วขยันและฝันใหญ่ทุกอย่างกลายเป็นความจริงได้มันไม่ต้องจำเป็นคือแบบเราตกแล้วก็ขึ้นไม่ได้เหมือนแบบประวัติศาสตร์ของไอคุณพ่อล้มละลายแล้วก็ทิ้งครอบครัวผมเป็นไกด์เป็นคนจนแต่ถ้าเกิดผมไม่มีมวยไทยถ้าเกิดไม่มีใจสู้ผมอาจจะเป็นคนจนยังอยู่แต่พอดีผมมีมวยไทยมวยไทยให้ผมคุณค่าใจสู้อย่ายอมแพ้เด็ดขาดต้องเป็นคนขยันทรมานแต่อดทนความวินัยมีทุกอย่างที่มวยไทยให้ผมจะได้ผมหนีความจนได้เรื่องราวนี้สำคัญเฉพาะผมดูนักมวยของเราส่วนใหญ่เขาหนีความจนใช่ไหมมาจากครอบครัวยากจนมากผมเข้าใจมากในหัวใจทำไมผมมีน้ำใจเยอะสำหรับนักมวยของเราผมอยากช่วยแต่ถ้าเขาต้องช่วยตัวเองด้วยนะมันไม่ใช่แถมฟรีเพราะทุกคนต้องมีใจสู้ส่วนตัวคือแบบเสือคิมผมว่าดีใจผมดีใจมากและตอนที่เขาลงเวทีเขามาขอบคุณไอใช่ไหมเขาร้องไห้อยู่แล้วให้ร้องไห้ด้วยเพราะมันแบบเศร้าคือแบบดีใจมากเข้าใจป่ะคุณชาตรีครับพอจะมีข่าวความคืบหน้า